สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่อย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องก็คือลาบปลาค่ะพี่น้องฟังบ่ผิดเด้อค่ะพี่น้องก็คือลาบปลาค่ะลาบปลาทูสไตล์นูค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสิเป็นจังได๋เพราะว่าปลาทูหรือปลาซีกุนที่นูเอามาเฮ็ดนี่ค่ะบางคนก็สิเอามาทอดมาป่นมาหยังแน่ค่ะแต่มื้อนี้นูก็สิเอามาลาบค่ะพี่น้องมาลองเบิ่งค่ะลาบสูตรของนูเองเลยค่ะพี่น้องปลาซีกุนหรือปลาทูนี่ค่ะพี่น้องนุ๊กเอาไปต้มก่อนค่ะต้มก็น้ำปลาค่ะนี่ค่ะพี่น้องน้ำปลานะคะปลาบานเฮาค่ะต้มคือเฮาต้มป่นนี่นะคะพี่น้องแล้วก็มาแกะเอาตะเนื้อมาเนาะค่ะแกะเอาตะเนื้อแล้วเฮาก็สามารถซับค่ะพี่น้องซับให้มันละเอียดแหลกเท่าที่เฮาต้องการผู้ใดมักแหลกมากเอาแบบละเอียดเลยค่ะพี่น้องนุ๊กก็จะเอาพ่อสํานึงเนาะค่ะการที่นุ๊กเอาไปต้มแล้วมาซับเนาะค่ะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้ปลาเฮาซับง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงคือข้าวปลาต้มมาเสียเวลาเราเอาแต่เนื้อค่ะต้มซุกเพราะว่าจะไหนข้าวก็ต้องใส่น้ำต้มปลาอยู่แล้วค่ะต้มซุกแล้วแกเอาแต่เนื้อมาซับค่ะสะดวกกว่าที่ถ้าสมมติเราเอาเทละโตละโตเราเอาปลาไปซับนะคะพี่น้องอันนี้คือสูตรของหนูเองมาเมืองกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเอาละค่ะเดี๋ยวหนูขอซับให้มันละเอียดกันนะคะพี่น้องหนูยันดวกหนวกหูพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องห้องหนูก็จะซับได้ประมาณนี้เนาะค่ะจะเอาประมาณนี้ค่ะพี่น้องเมนูที่เฮ็ดหนูเฮ็ดเนี่ยค่ะพี่น้องสามารถกินได้นะคะแซ่บคือกันค่ะพี่น้องเพราะว่าอาหารเท่าไทยเฮาสามารถดัดแปลงได้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันแซ่บมันนัวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหนูสามารถใส่หม้อแล้วก็สามารถปรุงให้เบิ่งค่ะเอาละค่ะพี่น้องหนูซับแล้วเรียบร้อยค่ะเฮาก็สามารถทําการปรุงค่ะพี่น้องก่อนอื่นหนูก็จะใส่น้ำปลาที่หนูต้มอยู่ค่ะพี่น้องต้มแล้วเรียบร้อยค่ะต้มใส่กับปลาทูนี่แหละค่ะพี่น้องใส่ลงไป2ทัพพี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะพี่น้องกินไรใส่หลายแซ่บหลายค่ะตามด้วยข้าวคั่วคั่วใหม่ๆหอมๆค่ะตามด้วยพริกป่นพริกป่นก่อนหอมๆใหม่ๆเลยได้ค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงค่ะนิดนึงกับ2ทัพพี่ค่ะพี่น้องแล้วใส่บักนาวลงไปหนูจะเอาเปรี้ยวเลยนะคะค่ะยิ้มนึงสีกนึงนี่ก็คือสะสมอยู่ค่ะพี่น้องประมาณนี้เอาละค่ะคนค่ะทีนี้หอมห่วยๆขึ้นมากเลยค่ะพี่น้องนะคะค่ะผู้ใดมีคามักคาก็ค่ะพี่น้องก็ตำซับใส่คาก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าใส่คาแล้วมันจืดนะคะพี่น้องหนูก็เลยไม่ค่อยอยากใส่คาปานใดค่ะแต่หนูนำปลาใส่อีกหน่อยนึงบางคนสิว่าลาบปลาทูมันสิแง่คือลาบปลาเค็งอีหยังซินเนาะค่ะพี่น้องบ่เด้อค่ะสำหรับหนูนั้นหนูคิดว่าบ่แง่ค่ะพี่น้องแซ่บนะคะการที่เฮาเฮ็ดจังซี่น่ะเฮาประหยัดเวลาในการมาเลาะปลาทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะพี่น้องต้มไปเลยล้างดีๆแล้วต้มใส่กับน้ําปลาไปเลยเพราะว่าเฮาก็เอาน้ําปลาบางคนอยู่แล้วนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเฮาชิมมันนี่ใส่เปรี้ยวอีกหน่อยนึงนี่ค่ะแซ่บอีหลีเด้อค่ะพี่น้องลองเบิ่งเด้อหนูบ่ได้ตัวเด้ลองเฮ็ดเบิ่งเมนูนี้ถ้าประหยัดเวลาได้คือหนูนี่ก็เอามาต้มเลยแล้วก็แกเอาตะเนื้อมาเฮ็ดแซ่บค่ะถ้าว่าง่ายๆก็คือปนปลาแห้งอ่ะเนาะปนปลาทูแห้งแต่ว่าเฮาใส่ข้าวขัวหัวหอมลงไปมันก็เลยสิเป็นแบบลาบปิดท้ายด้วยผักที่เฮาซอยไว้ค่ะนี่กับข้าวเหนียวก็แซ่บพี่น้องเป็นสูตรง่ายๆบานๆสไตล์นู้นเนาะค่ะนี่ค่ะอาหารไทยคือว่าล่ะปูปลาหน้าหนามเฮาสามารถเอามาดัดแปลงได้มาเฮ็ดมาต้มมายำมาลาบได้ค่ะผู้ใดที่บ่กินปลาน้ําจืดเนาะค่ะปลาคอปลาเค็งปลาดุกนี่ค่ะสามารถเอาปลาทูมาเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวเฮามาแต่งข้าวกินกันเลยจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องลาบปลาทูเนาะค่ะพี่น้องหน้าตาผิวเผินก็บ่คือกระบอกต่างกับปนแห้งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ากับวิธีบ่คือกันเนาะค่ะปลาทูนี่หนูก็เอามาต้มใส่กับน้ำปลาค่ะพี่น้องแทนที่ที่เฮาสิมาเลาะเอาปลาทูซดๆทีละหางทีละหางแล้วมาซับเนาะค่ะหนูต้มให้มันซุกแล้วก็เอามาแกะเอาตะเนื้อค่ะเอามาซับค่ะพี่น้องแล้วก็ปรุงใส่ข้าวคั่วหัวหอมใส่ผักต่างๆที่เฮาเฮ็ดลาบนะคะพี่น้องนี่ค่ะหน้าตาออกมาสิกินได้แซ่บเด้อค่ะพี่น้องบ่แม่นว่า
ผ้าเฮ็ดไปทั่วทีมทั่วแดนแล้วกินบ่ได้กินได้ค่ะแซ่บอีหลีค่ะนี่ค่ะเนื้อเนียนๆกับกินข้าวคั่วหัวหอมใบผักชีฝรั่งใบสะระแหน่ใบหยังใส่ลงไปแซ่บค่ะแล้วก็ผักกระสมีบักเขือค่ะพี่น้องแล้วก็บักพริกโดดนะคะกระเทียมค่ะถั่วฝักยาวโหระพาแล้วก็ผักกาดขาวค่ะพี่น้องมาคุยกับปลาปลาทูนูค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบานๆสไตล์นูค่ะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวหอนๆคือเก่านะคะพี่น้องเป็นเมนูนี้ที่เป็นเมนูกับบ่ต่างจากปนหรอกค่ะพี่ต้องเข้าใส่ข้าวคั่วหัวหอมลงไปค่ะพี่น้องก็แซ่บไปอีกแบบเนาะค่ะลองเฮ็ดกินเด้อค่ะพี่น้องแซ่บอีหลีค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะพริกโดดใส่แล้วก็กระเทียมใส่โอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาเว้านัวหัวมวลเขามาคุยกันได้ค่ะพี่น้องมาเว้ามากินข้าวหอมผ้าบ้านหลังนี้บ่มีหยังแต่งแต่เขาสู้กินค่ะไทยแน่อีสานแน่กินโชว์แน่เป็นอาหารจานเดียวแน่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแน่เนาะค่ะพี่น้องมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปขอบคุณหลายที่มาเป็นกำลังใจให้กันค่ะพี่น้องสู้ไปในกันเนาะค่ะพี่น้องไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยเองค่ะพี่น้องมาจ้ามากินข้าวด้วยกันแซ่บๆค่ะ